Cooking Guru ในช่วงนี้นะครับช่วง Food Creative นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าโจทย์ที่เราจับได้เนี่ยคือตัว A ครับตัว A เราได้เป็นแอปเปิ้ลครับดังนั้นเนี่ยแอปเปิ้ลนี่คือโอ้โหผมว่าได้ทั้งทานสดๆเอามาทำขนมหวานก็ทำได้เอามาทำอาหารก็ทำได้แน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับเชฟประจวบเนี่ยเมนูต้องไม่ธรรมดานะครับเราจะเอาแอปเปิ้ลเนี่ยมาทำเป็นซอสทานคู่กับเมนูของข้าวนะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมโปรตีนของเราก่อนก็คือตัวไก่ทอดนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำนะครับเมนูของเราวันนี้ก็คืออกไก่ทอดซอสแอปเปิ้ลนะครับเราจะเตรียมในส่วนของตัวอกไก่กันก่อนนะครับมาโอเคอกไก่เราได้มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเชฟจะมารีเนตก่อนถ้าทั่วไปหลังสักคนก็เกลือพริกไทยครับแต่วันนี้เรามีนี่เรามีตัวช่วยนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมครับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบนะครับช่วยปรุงเมนูทอดกระเทียมพริกไทยได้อย่างสะดวกเข้มข้นถึงเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยเลยแหละครับหลังจากนั้นเราก็จะโรยเกลือพริกไทยแต่นี่ไม่ใช่นะเราจะเป็นผงกระเทียมพริกไทยของโลโบครับใช่โรยให้ทั่วๆแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็นำเนื้อไก่นะฮะอกไก่ของเราที่หมักเรียบร้อยแล้วเรียงใส่ลงในภาชนะถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เชฟบอกเลยนะครับอยากให้เนื้อไก่มีความชุ่มฉ่ำยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมีตัวช่วยนะฮะวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับอันนี้ก็จะเพิ่มแบบว่าความฉ่ำข้างในใช่ไหมคะเชฟครับเอาละได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวเรามาทอดพร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะทอดตัวไก่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนำมาปรุงอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวเลยแหละครับเอาละจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนะครับจะได้จี่ไก่ได้สีสวยเอาละครับแล้วระหว่างที่เรารอตัวน้ำมันร้อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับที่ทำให้สเต็กไก่ของเรานะครับกรอบอร่อยนะครับเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใช้ง่ายนะครับไม่ต้องผสมเองนะครับช่วยให้อาหารกรอบอร่อยน่าทานนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใส่ลงไปเอาละครับเชฟอ่ะเรามีอกไก่ที่หมักไว้นะครับแล้วก็แป้งโกกิครับครับคลุกแป้งโกกิให้ทั่วนะครับจากนั้นก็ลงจี่ในกระทะได้เลยครับนี่เราก็จะพะเยิ้มไอ้เขาเรียกอะไรเหมือนว่าดูสีดูสีก่อนถ้าได้ปุ๊บก็พลิกเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆเลยนะครับเชฟไม่น่าเชื่อว่าแค่หมักกระเทียมพริกไทยกับกะทินะครับโอ้ได้ขนาดนี้ของโลโบกับอัมพวานี่เขาลงตัวจริงๆครับผมแล้วดูข้างนอกกรอบกำลังดีด้วยนะฮะไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันด้วยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับให้ไก่ของเรานะฮะเสด็จน้ำมันนะครับโอ้ยเอาละโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาทำซอสแอปเปิ้ลกันเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมไก่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาถึงโจทย์ของเราก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองนะครับแล้วก็เอาแอปเปิ้ลมาปอกเปลือกหั่นเต๋าแบบนี้เลยหรือจะไปสับหยาบหรือจะไปขูดเป็นเส้นอะไรก็ได้ได้หมดเลยหรืออาจจะผ่าเป็นเสี้ยวก็ได้ได้เหมือนกันคือเราต้มให้เละครับแล้วเราก็ไปปั่นโอเคครับใส่น้ำเปล่านะครับโอเคแล้วก็ตามแอปเปิ้ลลงไปแอปเปิ้ลของเรานะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอบเชย1ก้านนะครับแล้วก็มะนาวนะครับเราก็จะต้มเคี่ยวให้จนเละเละเลยเละหาแล้วเราไปปั่นได้ครับผมอันนี้คือ เป็นสูตรที่เราใช้กินกับบาร์บีคิวแฮมหรือเป็นพวก
พ็อกช็อปที่เรากินว่าแอปเปิลซอสได้ครับก็จะไม่มีอะไรต้องไปคาราเมลไอแอปเปิลให้เป็นสีอันนั้นอีกแบบนึงใช่อันนี้เป็นเบสซอสแบบง่ายๆเลยใช่ในเทศกาลเวลาตอนตกเขาจะมีกินอาหารเกี่ยวกับแฮมครับผมไส้กรอกหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีแอปเปิลซอสก็คือตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้มเคี่ยวให้เดือดจนเละอ่ะแล้วครับสังเกตนะครับคุณผู้ชมแอปเปิลที่เราตั้งไฟทิ้งไว้นะครับลักษณะเขาจะงวดลงครับแล้วสีแอปเปิลดูจะใสขึ้นคือเขานุ่มเละแล้วใช่ถูกต้องครับแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็สามารถนำมาปั่นเป็นซอสได้แล้วนะครับก่อนที่จะปั่นนะครับแนะนำนะฮะคุณผู้ชมเอาอบเชยออกก่อนนะครับเวลาไปปั่นนะเขาจะได้ไม่ปลาแล้วก็ไม่ขมนะปั่นเลยครับโอเคครับปั่นแป๊บเดียวนะฮะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็จะได้ซอสแอปเปิลแบบเนียนๆแล้วนะฮะครับอันนี้เป็นสูตรที่เราใช้เป็นซอสกระป๋องที่เราซื้อจากข้างนอกเมืองนอกอิมพอร์ตเข้ามาโอ้ลักษณะนี้คือเชฟประจบจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยคือคล้ายกับแบบซอสสำเร็จรูปเจ้าดังเลย uh-huh. ถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยซอสแอปเปิลที่เขาขายอยู่เนี่ยทำแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ uh-huh. นี่เป็นเซียนแกะสูตรเลยนะฮะเชฟเรา อ่ะได้แบบนี้ปุ๊บซอสแอปเปิลได้แล้วไก่ได้แล้วเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟกันนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการตกแต่งนะครับอกไก่ซอสแอปเปิลนะครับเราก็จะมีเป็นไซดิชอย่างเช่นมันฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นแครอทกับบรอกโคลีเนาะแล้วก็วางด้วยเนื้อไก่ของเรานะครับเอาชีสมาวางนะครับจากนั้นนะครับเราเอาตัวทอดไฟนะครับเผาตัวชีสให้เขามีความเกรียมแล้วก็ละลายนิดนึงนะก็นี่แอปเปิลซอสที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วและนี่เป็นของที่เราจะทำกับสเต็กทั่วๆไปที่กินจะต้องมีซอสอันนี้เราก็ทำมาจากกะทิที่เราหมักไก่กับผงกระเทียมเรียบร้อยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับอกไก่ซอสแอปเปิลนะครับผมน่ากินมากๆเลยครับ